ท่านประธานสภาที่เคารพกระผมวรชัยเหมะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการพรรคเพื่อไทยสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยครับประธานท่านประธานครับท่านประธานครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมานั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยเดือดร้อนสาหัสสากันจริงๆเราลงมาช่วยพี่น้องประชาชนเพราะว่าพี่น้องประชาชนได้โทรศัพท์มาบอกว่าคุณวรชัยครับผมมาที่สปภ.จะติดต่อใครที่ไหนไม่รู้จะติดต่อใครจริงๆครับผมไม่ใจดำพอที่จะนั่งลอยหน้าลอยตาออกทีวีเพื่อสร้างภาพแต่ละวันหรอกครับเพราะฉะนั้นในเมื่อพี่น้องประชาชนเลือกผมเข้ามาในฐานะตัวแทนของประชาชนผมต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับผมต้องดูแลชีวิตพี่น้องประชาชนให้ได้รับความดูแลเอาใจใส่ก่อนครับผมจะไม่ได้คิดไม่ได้เปิดรัฐธรรมนูญหรอกครับว่าผิดมาตราที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นในเมื่อประชาชนเดือดร้อนในฐานะตัวแทนของประชาชนจะอยู่นิ่งได้อย่างไรผมได้รับโทรศัพท์ผมก็เลยมาที่สปภ.ครับเพื่อที่จะประสานงานให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนพี่น้องแถวดอนเมืองครับมากันวันหนึ่งเป็นพันๆคนโทรศัพท์หาผมทุกวันผมก็อาสามาเป็นตัวประสานงานให้ระหว่างสปภ.กับพี่น้องประชาชนครับเราได้รับการติดต่อจากประชาชนทุกวันทุกวันผมไม่นิ่งนอนยังได้หรอกครับท่านประธานครับผมเข้าใจว่าท่านชี้แจงพอสมควรแล้วครับยังครับท่านประธานครับขออีกนิดเดียวครับฮะขออีกนิดเดียวครับครับไม่ถึง1นาทีนะฮะท่านประธานครับการที่มีรูปมีชื่อผมติดอยู่ที่ขวดน้ำท่านทราบไหมครับว่านั่นคืออะไรพี่น้องประชาชนที่รู้จักผมได้มาที่สปภ.มาเจอผมที่นั่นครับท่านประธานแล้วก็ผมยืนอยู่ที่ตรงขวดน้ำพอดีครับท่านถามว่าคุณวรชัยน้ำนี่เป็นของใครทั้งที่น้ำนั้นเนี่ยคนที่บริจาคเอามามอบให้ผมครับแต่ผมก็บอกว่าเป็นของสปภ.ไปขอที่สปภ.สิผมก็ประสานงานให้ครับหลังจากนั้นเขาประสานงานเสร็จเขาไม่ทราบว่าเพื่ออะไรคนที่มาเอาน้ำได้เอาชื่อผมไปติดไว้ผมไม่ได้ติดครับผมอยู่สมุทรปราการน้ำไม่ท่วมแล้วก็สิ่งที่บอกว่าผมเอาถุงยังชีพไปแจกกรุงเทพนั้นผมเป็นผู้ประสานงานให้อย่างเดียวครับกรุงเทพไม่ใช่เขตผมแล้วทำเพื่อประโยชน์ของผมได้อย่างไรในเมื่อพี่น้องประชาชนที่อื่นเดือดร้อนผมก็ประสานงานไปให้ที่อื่นครับท่านได้ชี้แจงผมไม่ได้ประสานงานแต่ละครับไปในเขตผมแม้แต่ถุงเดียวครับได้ครับท่านประธานครับครับท่านได้ชี้แจงเพราะฉะนั้นเนี่ยขอเรียนให้คนที่สร้างบทสร้างภาพพอละท่านชี้แจงพอสมควรแล้ว